สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึง1ประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับและผมนะครับผมก็คิดว่าว่ามันมีเหตุผลจริงๆนะครับผมและประเด็นนี้นะครับก็คือประเด็นที่เขาบอกกันในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าคนที่ตายใน Avenger Endgame นะครับผมมีคนนึงที่มีโอกาสตายสูงที่สุดเลยโอกาสตายนะครับผมเรียกได้ว่าพุ่งปรี๊ดนะครับผมเยอะกว่ากัปตันอเมริกาซะอีกด้วยซ้ำนะครับและเขาคนนี้นะครับผมก็คือแบล็ควิโดว์นั่นเองครับสายรับสาวเจ้าเสน่ห์ของเรานะครับผมหลายๆคนที่ฟังเนี่ยคงจะคิดว่าพี่หม่อนมึงพูดอะไรของมึงวะแบล็ควิโดว์จะตายได้ยังไงกันนะครับผมโดยไอ้เรื่องราวเนี้ยมันมีเหตุมีผลของมันอยู่นั่นเองและมันเชื่อมโยงกันจากหนังหลายเรื่องด้วยนั่นเองครับผมหลายๆคนก็คงแบบเชียร์เริ่มน่าฟังแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างนั้นหรอครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับโดยเราจะขอเริ่มจากโอกาสตายของแต่ละตัวละครก่อนดีกว่านะครับผมโอกาสที่ธานอสจะดีดนิ้วเนี่ยคนที่ตายไปนะครับผมดันเสือกลายเป็นตัวละครตัวใหม่ของ Marvel ทั้งหมดเหลือแต่พวกตัวเก่าๆเอาไว้นั่นเองครับพร้อมกับตัวแถมอีกเล็กน้อยนะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าคนที่เหลือรอดหลักๆเนี่ยคือทีม Original Avenger ก็คือ Avenger ที่ต่อสู้กันมาใน Avenger ภาคแรกนั่นแหละครับผมยืนหยัดปกป้องโลกกันมาเลยแล้วคนที่น่าจะตายนะครับผมหลายๆคนก็พุ่งเป้าไปที่กัปตันอเมริกาเลยครับรองมาก็เป็น Iron Man นะครับผมจากนั้นก็ไล่มาเป็นตอเป็นอะไรมาเรื่อยๆนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยไม่คิดว่าตอจะตายนะครับผมเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องของตัวละครนี้เองแล้วเนี่ยมันถูกสร้างมาว่าแบบกูสูญเสียทุกอย่างไปแล้วอ่ะจะตายกูก็ไม่แคร์หรอกครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไอ้เรื่องหลักๆเนี่ยผมคิดว่าต่อไม่น่าจะตายครับต่อจากนั้นนะครับผมไอรอนแมนเนี่ยโอกาสแบบก้ำกึ่งมากครับผมจะรอดก็ดีตายก็ได้นะครับกัปตันอเมริกานี่สมควรตายครับเป็นตัวละครที่แบบว่ากูเกิดมาเพื่อเสียสละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตายกัปตันมันสูงริบๆอยู่แล้วแถมคริสอีแวนนะครับก็ประกาศเลยครับผมว่าการถ่ายของเขามันจบลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็มีโอกาสโคตรโคตรโคตรสูงนะครับที่กัปตันจะตายทีนี้นะครับผมเหลืออยู่2ตัวละครครับแบล็ควิโดว์กับฮักนะครับยังเหลือหนังเล่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ตายชัวร์ครับแบล็ควิโดว์เนี่ยครับผมก็มีหนังอีกเรื่องเหมือนกันคนก็เลยบอกว่าแบล็ควิโดว์เนี่ยไม่ตายแน่นอนครับแต่อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งวางใจกันไปไอ้หนังแบล็ควิโดว์ที่มันจะออกมาเนี่ยมันไม่ใช่หนังภาคต่อแต่มันเป็นเรื่องราวก่อนนั่นเองครับผมเป็นเรื่องราวย้อนอดีตไปนั่นเองในสมัยที่แบล็ควิโดว์ยังเป็นคุณสาวเปรี้ยวซ่าอยู่นั่นเองครับและการจะทำให้หนังที่มันย้อนเรื่องราวไปยิ่งน่าดูมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอก็ตัวละครในปัจจุบันมันตายไปแล้วไงครับผมมันตายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทำให้ดิสนีย์เลยครับโกยเงินเข้ามาได้เลยครับผมคนยิ่งอยากรู้เรื่องราวก่อนหน้านั้นเพราะมันไม่มีเรื่องราวไปอนาคตแล้วไงมีแต่เรื่องราวไปอดีตแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดที่น่าคิดว่าแบล็ควิโดว์นั้นจะตายนะครับแต่ฟังแค่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลอะไรที่จะมารองรับว่าแบล็ควิโดว์จะตายได้เลยครับฟังเหมือนเหตุผลการตลาดไปหน่อยนะครับผมแต่หากเรามาดูกันต่อนะครับมันมีจุดที่น่าสนใจมากกว่านี้นะครับนั่นก็คือในหนัง Age of Ultron เนี่ยจู่ๆเราจะได้เห็นสิ่งที่จู่ๆมันจะมามันก็มาครับผมแบบว่าแรนดอมสุดๆอ่ะมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับ Black Widow นะครับผมมีสิ่งเดียวที่ตัวละครอื่นๆนะครับผมไม่มีนั่นเองครับนั่นก็คือความสัมพันธ์กับ The Hulk นั่นเองและเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าลึกซึ้งด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่แบบรู้จักเป็นเพื่อนกันนะเป็นคนที่มีใจให้กันด้วยครับและแน่นอนนะครับมันสำคัญยังไงอย่างนั้นหรอครับผมไอจุดนี้เนี่ยแหละครับมันไม่ได้มาแค่ใน Age of Ultronในตอนและนาล็อกนะครับการที่ฮักที่แปลงร่างอยู่เนี่ยได้เห็นคลิปของนาตาชาเข้าก็ทำให้เขานั้นนึกถึงเรื่องราวที่โลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวละคร2ตัวนี้แน่นอนครับมันมีความผูกพันกันมากๆนั่นเองนั่นหมายความว่าแบล็ควิโดว์นะครับผมเป็นคนสำคัญโคตรๆของเดอะฮักนะครับและมันเกี่ยวอะไรกันอีกครับทำไมแบล็ควิโดว์ต้องตายเนี่ยเกี่ยวกับเดอะฮักแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับผมฮักไม่ยอมออกมาในหนัง Infinity War เอ๊ะมันจะบังเอิญไปปะวะเนี่ยครับผมและสาเหตุที่จะทำให้ฮักออกมาได้อย่างนั้นเหรอครับผมไม่ใช่ว่าอเวนเจอร์ถูกทำลายอะไรหรอกครับหากเราลองคิดดีๆว่าการที่จะนำฮักออกมาได้ด้วยเหตุผลที่มันแบบสมเหตุสมผลที่สุดเนี่ยครับผมและเหมือนกับถูกวางไว้แล้วครับว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่จู่ๆมันจะมีก็มีครับแบบการที่แบล็ควิโดว์จะต้องตายเพื่อให้เดอะฮักออกมาในหนังเอ็นเกมเนี่ยจะทำให้เรื่องราวทั้งหมดมันสมเหตุสมผลมาเลยครับจากจู่ๆอ้าวแบล็ควิโดว์ชอบกับฮักเหร
แล้วไปๆมาๆครับผมจู่ๆฮักก็ออกแปลงร่างมาไม่ได้แบบไม่มีการอธิบายชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับผมมันเหมือนถูกวางเรื่องราวเอาไว้แล้วครับว่าแบ็ควิโดนั้นจะตายนะครับผมแล้วเดือนฮักก็จะออกมาได้นั่นเองครับแบบเชียร์ฆ่าคนรักกูจะไปฆ่ามึงทานอสอะไรประมาณนี้แหละครับผมซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างจะเยอะในอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับจะจริงไม่จริงอย่างไรไม่รู้ครับผมแค่คิดว่ามันน่าสนใจมากๆว่าแบบอะไรบางอย่างที่มันดูไม่สมเหตุสมผลเนี่ยถ้าเราเอามาต่อกันเนี่ยมันสมเหตุสมผลว่าจู่ๆแบ็ควิโดเนี่ยชอบกับฮักครับแล้วจู่ๆฮักก็แปลงร่างไม่ได้ฮักจะกลับมาแปลงร่างได้เพราะต้องมีการสูญเสียนั่นเองและนี่แหละครับผมก็คือสาเหตุและเหตุผลว่าทำไมแบ็ควิโดนะครับถึงมีโอกาสจะตายสูงมากและไม่ได้ตายช่วงแบบตอนจบนะครับผมมันต้องตายก่อนตอนจบแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนี่เป็นหนึ่งในจุดที่แบบเราควรไปจับตามองนะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยมันจะจริงไม่จริงอันนี้เราก็ไม่รู้ได้เหมือนกันครับไม่ต้องมาด่าผมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการมโนเท่านั้นนะครับสนุกกันหากใครมีคอมเมนต์มีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย